ค่ะสำหรับบรรยากาศการขอขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะที่สำนักงานเขตราชเทวีในวันนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยมีตลอดทั้งวันนะคะก็มีผู้ที่สนใจนะคะมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมากนะคะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็รับปากค่ะว่าจะรับลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะนางลักษณาโรจน์ธำรงผู้อำนวยการเขตราชเทวีเปิดเผยว่าทางสำนักงานเขตได้มีการจัดขึ้นทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.โดยได้มีการเชิญผู้แทนวินเข้ามาชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดและเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้และวันนี้จะถือเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนโดยผู้ที่จะมาขอยื่นลงทะเบียนนั้นจะมี2ประเภทด้วยกันคือ1กรณีที่ตั้งวินเดิมมีการจดทะเบียนอยู่แล้วแต่มีผู้ที่เข้ามาขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเพิ่มใหม่และ2กรณีที่ตั้งวินใหม่ซึ่งเฉพาะเขตราชเทวีเบื้องต้นนั้นมีจำนวน3วินสำหรับหลักฐานที่ใช้จะประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนาสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือหลักฐานการได้มาของรถซึ่งในกรณีขอจัดตั้งวินใหม่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมประกอบด้วยแผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่ายหนังสือให้ความยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลรายชื่อผู้แทนวินจำนวน3รายชื่อและบัญชีรายชื่อผู้ขับรถในวินที่ขอตั้งใหม่ดังกล่าวซึ่งรายชื่อนั้นจะต้องไม่มีการลงทะเบียนซ้ำกับวินอื่นส่วนกรณีผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะก็สามารถขอผ่อนผันได้แต่บุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะต้องกลับไปดำเนินการจัดทำใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จและนำมายื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ภายในวันที่31ธันวาคมปี2558ซึ่งหากไม่ดำเนินการก็จะทำการเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะเดี๋ยวทางทหารจะดูความพร้อมของกรมการขนส่งกับอนุกรรมการประจำท้องที่ที่จะตรวจหลักฐานคนที่มายื่นทั้งหมดในวันนี้ถ้าตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วสามารถจะออกใบรับรองให้ได้แล้วเนี่ยก็คนที่ไม่เข้าข่ายไม่ครบองค์ประกอบก็อาจจะต้องมีปัญหาในการขับขี่วินนะคะการที่เราออกใบรับรองให้วันนี้ก็สามารถจะไปแสดงกับตำรวจทหารที่ตรวจได้ว่าเรากำลังทำให้ถูกต้องอยู่ก็คงจะมีเวลาผ่อนผันช่วงนี้พอปิดรับลงทะเบียนแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มีใบนี้แล้ววิ่งเนี่ยก็คือผิดคุณไม่ได้มาเข้าระบบแต่ถ้าใครมีใบรับที่เราให้ไว้แล้วเนี่ยมันมีเวลาอยู่ที่จะไปทำใบขับขี่ให้เป็นสาธารณะที่จะไปโอนทะเบียนรถให้เป็นของตัวเองเพื่อจะได้ป้ายเหลืองคงจะมีเวลากำหนดคือวันนี้ทางนี้นางลักษณะคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากเขตราชเทวีมีจำนวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวนมากแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและสำหรับกระบวนการในการออกใบอนุญาตต่างๆนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนในด้านของข้อมูลโดยปัญหาที่พบมากที่สุดในขณะนี้คือชื่อของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนั้นไม่ตรงกับทะเบียนรถโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจและยืนยันว่าจะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้นและสำหรับผู้ที่มีป้ายเหลืองหรือใบอนุญาตถูกต้องอยู่แล้วแต่ได้มีการเกษียณอายุหรือเลิกวิ่งวินไปนั้นก็จะไม่สามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ให้บุตรหลานได้ต้องมาลงทะเบียนใหม่เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่มายื่นขอลงทะเบียนในวันนี้นะคะก็เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนมาก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับป้ายเหลืองซึ่งถือว่าเป็นเครื่องการันตีนะคะว่าเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะคะที่ทางผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะอยากให้มีการแก้ไขอย่างจริงจังค่ะณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพกลกรเวียงดอนก่อทีมข่าว INN รายงานจากสำนักงานเขตราชเทวีค่ะ